สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างนะคะมาฝากกันนะคะสำหรับตัวปากกาแบรนด์ต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะทำชื่อได้นะคะตัวนี้ก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเวลาที่เขาทำเป็นของขวัญเนี่ยเขาทำกันแบบไหนบ้างแล้วก็ใส่ชื่อลักษณะอะไรได้บ้างนะคะอย่างตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวปาร์เกอร์จอตเตอร์สแตนเลสนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นเงินทั้งด้ามแล้วก็ด้ามที่เป็นสีนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวจอตเตอร์สแตนเลสอะไหล่สีทองนะคะก็สามารถที่จะใส่ชื่อได้ตัวนี้จะเป็นตัวจอตเตอร์สแตนเลสสีม่วงแล้วก็สีออเรนจ์ทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะคะชื่อก็สามารถใส่ได้ทั้งชื่อเต็มนามสกุลย่อชื่อย่อนามสกุลเต็มนะคะรวมไปจนถึงชื่อคำนำหน้านะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นของคุณหมอนะคะก็จะเป็นนำหน้าด้วยด็อกเตอร์ประมาณนี้ตอนนี้เป็นตัวด้ามสีม่วงนะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวจอตเตอร์สเตเลตอะไหล่ทองเช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดฮิตนะคะมีลูกค้าออเดอร์เกือบทุกรอบจัดส่งเลยนะคะแล้วก็ตัวถัดมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวต่างกันนะคะอันนี้เป็นสเตเลตทางด้ามนะคะถ้าเกิดสังเกตดูนะคะเดี๋ยวลองดูเห็นไหมคะเนื้อตรงนี้นะคะจะแตกต่างกันตัวนี้เป็นเนื้อสแตนเลสก็อาจจะออกวาวนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นเนื้อพลาสติกนะคะก็จะเป็นตัวจอตเตอร์ออริจินอลจอตเตอร์ออริจินอลนะคะตัวนี้เราก็สามารถที่จะทำชื่อได้ตรงเนื้อสแตนเลสนะคะสำหรับตัวด้ามตรงนี้จะเป็นเนื้อพลาสติกนะคะตัวจอตเตอร์ออริจินอลเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายสีเช่นเดียวกันรวมไปจนถึงสีพาสเทลด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวรุ่นที่ราคาเริ่มต้นของปาร์เกอร์แล้วราคาไม่แพงจนเกินไปทั้งรุ่นตัวเริ่มต้นจนถึงรุ่นตัวแพงขึ้นมาที่เป็นลูกดื้อ นะคะก็จะใช้หมึกประเภทเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะถัดมาตามมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้ามใหญ่นิดนึงทรงจอตเตอร์เหมือนกันนะคะจะเป็นตัวจอตเตอร์ XL ก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีเดียวกันทางด้ามเป็นจอตเตอร์ XL โมโนโครมนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสีพิงโกนะคะออกจะเป็นสีออกโรสโกพิงโกประมาณนี้แล้วก็อะไหล่สีเดียวกันกับตัวด้ามสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นคนละคอลเลคชันแต่เป็นจอตเตอร์ XL เช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้จะออกมาก่อนนะคะก็จะเป็นแบบทูโทนนะคะเป็นสแตนเลสกับตัวนี้เป็นแมทช์จะเป็นแมทเกรย์ประมาณนี้นะคะตัวถัดไปจะเป็นตัวซอนเน็ตนะคะอันนี้จะเป็นตัวส่วนใหญ่ถ้าเกิดดูรีวิวรุ่นก่อนๆนะคะในคลิปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซอนเน็ต17ซอนเน็ต07นะคะตัวนี้เป็นตัวซอนเน็ตเอเซนเชียลนะคะก็จะราคาถูกกว่าตัวของ Sonnet 17นะคะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของด้ามสแตนเลสเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีกับคอลเลคชันเนี่ยจะออกมาแตกต่างกันพวกนั้นจะเป็นสีออกดูหรูหราสีดำเงาสีดำด้านแมตต์แบล็กนะคะตัว Sonnet Essential เนี่ยทำออกมาให้ดูวัยรุ่นนิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวด้ามสีนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายสีเหมือนกันนะคะมีไม่ว่าจะเป็นม่วงเป็นสีออกเขียวสีเงินสีดำสีบลูนะคะแล้วก็สีออเรนจ์ส้มนะคะตัวนี้นะจะเป็นตัวออกสีทองทองนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแดงเวลาทำชื่อออกมาก็ชัดเจนแล้วก็หรูหราเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้โอเคแล้วก็ตามมานะคะฝั่งนี้จะเป็นตัวของซามี่ลิมิเต็ดนะคะจะเป็นตัวสีเพโทรุ่นโรโรบอลนะคะก็สามารถที่จะเปิดปลอกได้รามี่นะคะสีเพโทรตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดก็จะมาพร้อมกล่องแล้วก็พร้อมถุงสีเดียวกันกับตัวด้ามเลยนะคะก็เขาทำออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นคอแรงโบลูกรื่นแล้วก็โรโรบอลนะคะมีทั้ง3หัวปากกาเลยถัดมานะคะฝั่งนี้จะเป็นเพนเทลนะคะก็จะมีตัวเพนเทลที่เป็นตัวเพนเทลอัลลอยนะคะด้ามกดแบบนี้ตัวนี้เป็นสีฟ้าสดใสมากเลยนะคะเป็นน้ำหมึกเจลก็สามารถใส่ชื่อลงไปได้ถัดมาก็จะเป็นตัวของเพนเทลทวิสต์นะคะตัวนี้
เป็นด้ามหมุนด้ามจะทรงยาวหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสีทองนะคะปกติรุ่นนี้ก็จะมีสีเยอะแล้วตรงนี้เป็นอะไหล่เงินตัวนี้เป็นสีพิเศษก็คือเป็นสีทองอะไหล่ทองนะคะสามารถใส่เชือกได้เช่นเดียวกันถัดไปนะคะจะเป็นตัวเพนเทลนะคะตัวนี้เป็นเพนเทลทวิสอะไหล่โรสโกนะคะก็จะมีทั้งสีดำแล้วก็สีเงินใส่ชื่อลงไปได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวภาษาไทยนะคะก็สวยงามใช้งานก็เป็นตัวหมุนนะคะบอพอยเพนลูกรื่นนะคะตัวลูกรื่นเพนเทลลูกรื่นปาร์เกอร์นะคะใช้หมึกแบบเดียวกันได้นะคะก็บางคนชอบหมึกเพนเทลชอบตัวด้ามปาร์เกอร์ก็ซื้อเปลี่ยนกันได้นะคะนี่คือความยืดหยุ่นของปากกาแบรนด์นะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครสนใจดูปากกาแบรนด์ต่างๆนะคะก็สามารถดูคลิปต่างๆได้นะคะตอนนี้ในช่องเราก็มีอยู่พันกว่าคลิปแล้วนะคะแล้วก็ต้องการข้อมูลหรืออินโฟมิชันเพิ่มเติมนะคะในส่วนของรุ่นอะไรก็สามารถสอบถามแอดมินได้ทุกช่องทางนะคะฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามที่เพนแบรนด์เนม YouTube ช่องนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ